หลายสิ่งที่คนไม่รู้เกี่ยวกับบางแสนเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะครับทุกวันอังคารจะเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดหยุดแค่การค้าขายริมชายหาดนะครับไม่ใช่ปิดหาดหลายคนคิดว่าเป็นวันปิดหาดไม่สามารถเข้ามาเดินเล่นได้จริงๆก็คือหยุดแค่พ่อค้าแม่ค้านะครับที่อยู่ริมชายหาดใครที่มีร้านอยู่ตรงข้ามชายหาดก็ค้าขายกันตามปกติการหาซื้อของกินก็หายากกว่าช่วงที่มีการค้าขายริมชายหาดนิดนึงนะครับผมช่วงต้นหาดจะมีร้านที่อยู่ตรงข้ามชายหาดเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับหาดบางแสนก็จะมีพื้นที่ที่ติดกันอยู่ใหญ่ๆอยู่3หาดนะครับผมหลังวงเวียนบางแสนก็คือหาดบางแสนไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นหาดวรณภามาทางด้านขวาจะเป็นหาดบางแสนสุดหาดบางแสนก็จะเป็นแหลมแท่นซึ่งก็คือโซนนี้นี่เองแหลมแท่นจะไม่มีพื้นที่หาดทรายให้ลงเล่นน้ำนักแต่สามารถไปเดินลงเล่นสัมผัสน้ำได้นะครับน้ำจะใสกว่าโซนหาดบางแสนและหาดวรณภาเนื่องจากโขดหินและพื้นทรายจะเป็นกรวดแล้วก็มีเปลือกหอยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะดูสวยงามถ่ายรูปมาน้ำนี่ใสแจ๋วเลยจะมีพื้นที่ให้ตกปลาที่สวนสาธารณะก่อนถึงถนนคนเดินบางแสนสะพานปลาราชนาวีหลังเวทีถนนคนเดินบางแสนก็มีนะครับหรือใครจะไปตกปลาที่สะพานปลาหาดวรณภาก็ได้นะครับหาดบางแสนก็จะมีพื้นที่ฟรีโซนอยู่8จุดด้วยกันนั่งฟรีแบบไม่ต้องเสียตังค์ก็มีนะใครอยากมาแบบโล่งๆก็วันค้างจอบอ